สวัสดีค่ะอุดมพันธ์ DIY คลิปนี้สอนทำหมอนนาคอย่างง่ายนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2ความยาว18นิ้ว3เส้นแล้วก็มีริบบิ้นสีทองขนาด 0.7 มิลนะคะสีเงินหรือสีทองก็ได้ตามชอบเลยตัดความยาว2เส้นเส้นละ4นิ้วค่ะอันนี้ม้วนละ20บาทนะคะความยาว25หลาแล้วก็เม็ดสังวาลสำหรับตกแต่งอันนี้ก็ร้อยเม็ด10บาทค่ะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดการสั่งของราคาต่างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไว้ใน description นะคะเริ่มทำหมอนกันก่อนพับเครื่องริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวาเป็นสามเหลี่ยมค่ะพับลงพับกลับไปด้านหลังพับมาด้านหน้าค่ะเส้นด้านล่างพับขึ้นพลิกกลับแล้วก็สอดล็อกริบบิ้นนี่ค่ะแล้วก็ทำสามเส้นไว้แบบนี้แล้วก็เอามาเรียงต่อกันสานไลท์คัตนะคะเส้นที่3คัตตรงกลางแล้วก็แปะสก็อตเทปไว้กันหลุดนะคะจากนั้นตะแคงค่ะริบบิ้นขึ้นด้านบน3เส้นมาทางขวา3เส้นเริ่มจากขวาบนขวาบนอยู่ด้านบนนะคะบิดลงไปด้านล่างพอลงไปแล้วเราก็สานไลท์คัตเลยค่ะเอาลงเอาขึ้นแล้วก็เอาลงดึงไปเส้นถัดมาค่ะเส้นนี้อยู่ข้างล่างแล้วนะคะเส้นนี้ต้องขึ้นด้านบนสลับกันบนล่างแล้วก็บนดึงค่ะเส้นริมค่ะสุดท้ายแล้วทีนี้ก็เอาลงค่ะเส้นนี้อยู่ด้านบนนะคะเส้นนี้ลงล่างขึ้นบนแล้วก็ผลักลงไปด้านล่างก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมขยับดีแล้วนะคะพลิกอีกทีนึงให้อยู่ทรงเดิมเลย3เส้นอยู่ด้านบน3เส้นอยู่ด้านขวาแล้วก็เริ่มจากขวาบนบิดลงเหมือนเดิมทำเหมือนรอบแรกเลยค่ะลงขึ้นลงตามมาค่ะเส้นที่2เส้นนี้ขึ้นนะคะขึ้นลงขึ้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้ขึ้นเส้นนี้ต้องลงนะคะดูเอาสลับกันเอานะคะลงขึ้นลงค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับได้ทรงนี้นะคะจับแล้วก็พับเป็นสี่เหลี่ยมได้เลยเดิมจะอยู่ทรงนี้นะคะจับแล้วพับได้เลยแต่ก่อนพับเราใส่เหรียญเข้าไปก่อนนี่พับลงไปแล้วดึงอีกทีค่ะริบบิ้นเนื้อมันนะคะมันจะลื่นนิดหนึ่งค่อยๆขยับขยับแล้วก็เก็บค่ะเก็บริบบิ้นมาตามแนวเลยอ
แต่งกันนะคะขยับขยับนิดนึงแล้วก็ยิงปืนกาวรอกาวแห้งนะคะริบบิ้นเหลือนิดหน่อยก็ตัดทิ้งค่ะหยอดปืนกาวเพิ่มไปนิดหนึ่งแล้วก็แปะเม็ดสังวานได้แล้วค่ะ